คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของเสเอครับเสเอมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเอาไปอยู่ด้วยกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เป็นเรื่องของน้องชนครับที่เสเอได้เคยมาเล่าในเรื่องแอบดูกรรมเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่น้องชนเนี่ยได้ไปพบเจอเรื่องชวนสยองมาครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วคืนสยองเต็ม2ตามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของเสเอกันเลยครับสวัสดีครับเสเอสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับครับสบายดีครับนี่เราไม่ได้คุยกันมาประมาณสัก2เดือนแล้วใช่ครับวันนี้เสเอมาพร้อมกับเรื่องของน้องชนใช่ครับนะฮะที่เคยมาเล่าในเรื่องแอบดูกรรมครั้งนี้เนี่ยน้องชนเขาไปเกี่ยวข้องกับไปเห็นอุบัติเหตุดีกว่าใช่ครับถูกไหมใช่ครับเออนะครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับเสเอครับครับผมก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับพี่แจ๊คก็5ปีที่แล้วเนี่ยน้องชนเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพนะครับแต่ว่าพื้นเพเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคราวนี้เนี่ยในช่วงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงวันหยุดยาวรู้สึกว่าจะเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยนะครับแกก็ทั้งสองเขาก็ได้หยุดยาวใช่ไหมคราวนี้เขาก็เลยกลับไปที่สุพรรณบุรีแล้วก็ได้นัดหมายรวมตัวเพื่อนๆเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำงานตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็พอถึงวันหยุดยาวเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันที่สุพรรณบุรีนะครับนัดเจอกันก็ในกลุ่มเพื่อนๆของน้องชนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสาวประเภทสองนะครับน้องชนเองก็เป็นสาวประเภทสองนะครับเขาก็นัดเจอกันคุยกันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ในคืนวันนั้นเนี่ยคืนวันมาฆบูชาเนี่ยก็พอดีว่าเขาจะมีงานวัดที่วัดนะครับวัดแห่งหนึ่งแถวบ้านก็น้องชนแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เลยได้นัดกันจะไปเที่ยวงานวัดนะครับก็พอถึงเวลานัดเนี่ยตอนเย็นก็เพื่อนเขาก็มารับน้องชนที่บ้านใช่ไหมครับก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับแล้วฉันก็นั่งซ้อนท้ายเพื่อนไปแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดก็ขาไปก็ไม่มีอะไรครับเขาก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานก็ตามภาษาของสาวประเภทสองเนี่ยครับพี่แจ๊คเวลาไปเที่ยวเขาก็จะมีสีกาดมีไปแซวผู้ชายไปจีบผู้ชายอะไรเงี้ยไปแอลไปแอลตามภาษาไปแอลไปแอลผู้ไปแอลผู้ครับประมาณนั้นก็สนุกสนานกันไปก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยน้องชนเขาก็เลยชวนเพื่อนว่าขอกลับก่อนง่วงนอนแล้วจะขอกลับก่อนนะครับก็เพื่อนที่มารับน้องชนก็พาน้องชนเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับนะครับส่วนคนอื่นๆก็อยู่เที่ยวงานต่อนะครับเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาระยะทางระหว่างที่วัดจะกลับมาที่บ้านเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณสัก10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ๊แล้วก็เส้นทางตรงนั้นมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะค่อนข้างจะเปลี่ยวเขาก็ขี่กันมาคุยกันมาเรื่อยๆคราวนี้พอขี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะผ่านเป็นสารนึงครับเป็นสารเจ้าแม่ขอสงวนนามไม่บอกว่าสารเจ้าแม่อะไรนะได้ครับก็เป็นสารเจ้าแม่แห่งหนึ่งซึ่งคนในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยให้ความเคารพนับถือกันนะครับครับพอขี่เข้ามาใกล้ๆจะถึงบริเวณสารเจ้าแม่เนี่ยน้องชนเขาก็เห็นละคือเพื่อนเนี่ยเป็นคนขี่น้องชนเป็นคนนั่งซ้อนท้ายมานะครับน้องชนเขาก็มองไปเขาก็เห็นว่าเหมือนมีคนเนี่ยยืนอยู่บริเวณด้านหลังศาลนะครับแกเป็นคนผู้ชายใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาของต่างจังหวัดคือถ้าเกิดเป็นเวลามีเป็นบรรพะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนถ้าคนแก่ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็จะแต่งตัวประมาณเนี้ยแล้วชนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็คิดว่าอ๋อคงเป็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมมาที่วัดมั้งแล้วก็อาจจะมาเอาของอะไรที่บ้านหรือเปล่ามายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับพอขี่กันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือ
ทั้งน้องชนและเพื่อนเนี่ยมีความรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ตรงด้านหลังศาลนี้นะครับมีเฉพาะน้องชนเนี่ยที่มองเห็นเขาก็ขี่กันมาพอขี่ไปใกล้ๆถึงศาลน้องชนเขาก็หันไปมองตอนแรกเขาก็ยังนึกว่าเอ๊ะใช่คนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอะไรที่อยู่นั้นแต่ว่าเอาจริงแล้วพอหันไปมองแล้วเป็นคนจริงนะพอเขาเห็นสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองตอบมาจ้องมองแต่จ้องมองเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรก็คือจ้องมองว่าสองคนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าเขาไปแต่เพื่อนเนี่ยมองไม่เห็นแต่ทั้งคู่ในคนลุกน้องเฉินเขาว่าใช่หรือเปล่าวะแต่คิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าคนลุกแล้วก็น้องเฉินเห็นด้วยคนเดียวแต่ด้วยความที่น้องชนเองเนี่ยเขาเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วเขาก็จะเห็นเรื่องพวกนี้เป็นอยู่เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยเห็นแล้วเขาก็โอเคก็รับรู้ว่าเห็นแล้วก็เขาไม่ได้พูดอะไรนะฮะก็เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านศาลนั้นไปนะครับคราวนี้พอเลยศาลผ่านไปสักพักหนึ่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะเป็นมันจะเป็นศาลาพักรถนะครับพี่แจ็คเป็นศาลานั่งศาลาผู้โดยสารนั่นแหละอยู่ทางด้านซ้ายมือ เขาก็เห็นละเขาก็ขี่กันไปจนกระทั่งผ่านตรงหน้าศาลาผู้โดยสารที่มาอยู่ดีๆเนี่ยพี่แจ็คมันมีมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นผู้ชายสองคนมาจากไหนไม่รู้ขี่เข้ามาประกบอะก็คือขี่เข้ามามาขนานอยู่ข้างๆแล้วก็ขี่กันไปอย่างนั้นมาประกบซึ่งน้องชนบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่เห็นเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากไหนไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแสงไฟอะไรของมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ดีก็โผล่เข้ามาเขาก็ตกใจอีกนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคเขาก็ขี่เข้ามาประกบแล้วก็มาถามน้องสาวไปไหนกันมาอะไรอย่างเงี้ยมาแซวลักษณะของเด็กวัยรุ่นสองคนที่ขี่มาเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นผู้ชายนะฮะตัดผมหัวกินเกรียนทั้งคู่เลยครับพี่แท็กแล้วก็ใส่ชุดเป็นชุดนอนเป็นผ้าลายจีนชุดพลิ้วอย่างนั้นนะครับสมัยก่อนก็มาแซวไปไหนกันมาเพื่อนน้องชนก็บอกว่าก็ไปเที่ยวงานวัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยนะแต่ไม่ได้จอดนะครับคือขี่กันไปคู่ขนานกันไปทางฝ่ายของผู้ชายสองคนนี้ก็พูดประมาณว่าอย่าเพิ่งรีบไปสิจอดก่อนคุยกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะน้องชนเขาก็เอานิ้วเนี่ยจิ้มที่หลังเพื่อนแล้วก็พูดบอกประมาณว่าอย่าจอดนะอย่าจอดนะอะไรเงี้ยเพื่อนเขาบอกเฮ้ยไม่เอาไม่จอดหรอกมันเปรียวตรงนี้มันเปรียวไม่กล้าจอดหรอกใช่แล้วก็ไปขี่กันไปแล้วก็คุยกันไปแซวกันไปแซวกันมาอย่างเงี้ยพี่แจ็คทางฝ่ายของผู้ชายสองคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับขยันขยอบอกจอดหน่อยนะจอดหน่อยนะอย่าเพิ่งไปจอดหน่อยนะคือพยายามอยากจะให้จอดให้ได้จะให้คุยอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้จอดนะก็ขี่กันไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบบิดเร่งความเร็วหนีไปอะไรคือเขาชะลอความเร็วลงมาด้วยซ้ำเพื่อที่จะคุยกันไปอย่างเงี้ยครับเขาก็ขี่ขนานกันมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆสักพักนึงฮะมันจะเป็นตรงทางโค้งหักศอกที่แจ็คเป็นโค้งหักศอกเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแล้วก็จะมีเบรีเออร์กั้นทางนั่นนั้นคือให้รู้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายพอใกล้ๆจะถึงตรงโค้งหักศอกที่ว่าเนี่ยผู้ชายสองคนนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าบอกให้จอดบอกให้จอดกูบอกให้จอดมึงไม่จอดใช่ไหมมึงไม่จอดใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ใช่ครับแล้วก็พุ่งตรงไปชนไอ้เบรีเออร์ตรงโค้งหักศอกเนี่ยพี่แจ๊คต่อหน้าต่อตาน้องชนกับเพื่อนเลยฮะก็พุ่งแม่ตู้มเสียงนี่เสียงดังสนั่นเลยฮะเสร็จแล้วก็น้องชนบอกเห็นกะตาเลยว่าพอชนตู้มเนี่ยตัวของสองคนนี้ก็กระเด็นไปทางนะฮะรถมอเตอร์ไซค์มันก็ล้มใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็ครูดแล้วก็ลากไปกับพื้นถนนนะครับพี่แจ็คเห็นเป็นประกายไฟอ่ะฟ้าขึ้นมาเลยลากคือครูดยาวด้วยเขาบิดมาอย่างเร็วนะแล้วผู้ชายสองคนที่ตัวกระเด็นไปเนี่ยต้องชวนบอกเห็นจัดจ่าเลยว่าหนึ่งในสองคนเนี้ย
ตัวขาดครึ่งอุ้ยครับเห็นว่าขาดอ่ะเหมือนกับร่างนี่แยกเป็นสองท่อนนะฮะเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ช็อกครับเขาก็ช็อกแล้วเขาก็จอดรถช็อกแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าอุบัติเหตุที่เขาขับมาชนเนี่ยมันเสียงดังสนั่นเลยนะแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆมันก็มีบ้านคนอะไรอยู่แต่ที่แปลกคือไม่มีคนออกมาดูครับพี่แจ๊คไม่มีใครออกมาเสียงอุบัติเหตุถ้ามันเสียงดังเนี่ยมันต้องมีนะแบบชาวบ้านต้องออกมาดูบ้างถูกไหมฮะใช่ปกติก็ต้องมีไทยมงมีอะไรใช่ไหมฮะมีเสียงอะไรเนี่ยแต่อันนี้คือไม่มีเลยไม่มีปุ๊บเขาก็ตะลึงอยู่นิดนึงเสร็จแล้วเขาพอตั้งสติได้เนี่ยเขาก็เลยรีบโทรหากู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยครับโทรหากู้ภัยโทรหาเพื่อนอะไรที่อยู่ใกล้ๆฉะนั้นที่บ้านเขาอยู่โซนๆแถวนั้นก็บอกให้ออกมาดูออกมาดูอะไรเงี้ยเขาก็นั่งรออยู่สักพักนึงปรากฏว่ากู้ภัยก็ไม่มาชาวบ้านฉะนั้นก็ไม่มีใครออกมาเขาก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเขาก็เลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปพี่แจ็คเขาก็ไม่กล้าเข้าไปดูที่ร่างของผู้ชายสองคนนั้นด้วยนะครับแต่เห็นว่านอนแน่นิ่งกันไปทั้งคู่ตัวขาดด้วยนะครับแล้วก็ที่พื้นถนนเนี่ยมันมีรอยของรถที่มันคลุกไปใช่ไหมเป็นร่องเนี่ยลึกเห็นชัดเลยแต่เขาไม่กล้าเข้าไปดูไกลๆเขาก็ขี่รถกลับบ้านเลยทีนี้พอขี่กันออกมาเนี่ยระหว่างทางที่จะกลับบ้านเนี่ยพอเกือบจะถึงบ้านเนี่ยครับซ้ายมือเขาจะมีปั๊มน้ำมันเล็กๆเป็นปั๊มทำเองปั๊มชาวบ้านครับไม่ใช่ปั๊มแบรนด์เนมนะแต่ว่าตอนนั้นปั๊มมันปิดละแล้วก็ข้างๆปั๊มเนี่ยมันจะมีร้านปะยางที่เป็นเอายางรถยนต์เป็นวงมาตั้งแล้วก็เขียนว่าปะยาง24 ชั่วโมงเนี่ยครับพอจะผ่านตรงไอ้ปะยาง24 ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยน้องชนก็เห็นว่ามีร่างของคนที่เขาเห็นที่ยืนอยู่ข้างหลังศาลนะครับมายืนอยู่หน้าร้านตัดยางที่ว่าเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ขี่ผ่านไปเขาก็หันไปมองนะครับพี่แค่ปรากฏว่าพอเขาหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นคือผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายเยียวยุแล้วล่ะวัยกลางคนนะครับใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่แต่ลักษณะที่เขายืนอยู่เนี่ยเขาไม่มีขาครับพี่แค่คือเหมือนลอยอยู่อย่างนี้เนี่ยมีตั้งแต่เฉพาะช่วงตั้งแต่เข่าขึ้นมาจนถึงด้านบนแต่ตั้งแต่หัวเข่าลงไปข้างล่างเนี่ยไม่มีขาเลยนะครับตรงนั้นมันมีไฟสว่างด้วยเพราะว่าเป็นร้านสระยางใช่ไหมก็มีหลอดไฟอยู่ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นตัวคนลอยอยู่ไม่มีขาพอเห็นปุ๊บต้องเชิญเขาบอกเฮ้ยบอกเพื่อนเฮ้ยเร็วนี่ครับบิดเพื่อนก็รีบบิดไหมก็รีบกันกลับบ้านนะก็พอถึงบ้านก็บอกว่าเขาก็ช็อกอ่ะทั้งคู่ก็แบบขวัญหนีดีฟอร์อย่างเงี้ยนะครับก็นอนคุมโปงอ่ะจนกระทั่งเช้าพอเช้าเนี่ยก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องมาเรียกขวัญกันนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ต้องมาเรียกขวัญเหมือนกับว่าขวัญกระเจิงอ่ะทั้งคู่จนกระทั่งสายๆเขาก็เริ่มที่จะตั้งสติได้นะครับเขาก็เริ่มที่จะเช็คข่าวว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยที่เขาเจออุบัติเหตุเป็นไงมึงวะตายไหมวะสองคนนั้นเขาก็เช็คข่าวโทรถามเพื่อนโทรถามผู้พันอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อคืนมีอุบัติเหตุอ้าวครับคือกู้ภัยอ่ะพอที่เขาโทรไปเช็คกู้ภัยเนี่ยกู้ภัยเขาก็ไปดูนะครับเมื่อคืนเนี่ยแต่ปรากฏเข้าไปดูแล้วมันไม่มีอะไรไม่เจออะไรเลยแล้วเพื่อนๆเขาที่บ้านอยู่แถวนั้นละแวกนั้นพอคุยกันเช็คกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยครับเขาชนเขาอ๋อโดนแล้วอย่างนี้โดนแล้วเขาก็กลัวเขาก็เก็บความสยองเอาไว้ทั้งน้องชนทั้งเพื่อนเนี่ยก็คือจับไข้กันไปเลยครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่กลุ่มเพื่อนของน้องชนที่เขาเที่ยวกันต่อที่วัดเพราะน้องชนเนี่ยในคืนนั้นน้องชนแยกกลับมาก่อนใช่ไหมครับประมาณเที่ยงคืนแต่ว่ามีเพื่อนอีกประมาณ 4-5 คนที่อยู่เที่ยวงานต่อนะครับในแต่จังหวัดเนี่ยครับพี่แจ๊ควัดกับโรงเรียนเนี่ยมักจะอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันตรงนี้ก็เหมือนกันฮะก็มีวัดมีโรงเรียนแล้วก็งานวัดเนี่ยก็อยู่ติดกับโรงเรียนนี่แหละก็ปรากฏว่าในกลุ่มเพื่อนน้องชนที่เขาอยู่กันต่อ 4-5 คนเนี่ย
หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาไปแอลผู้ชายพี่แจ๊คไปแอลผู้ชายอีท่าไหนไม่รู้คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าเขาก็ได้ผู้ชายมาคนหนึ่งครับเขาก็ชวนกันเข้ามาที่ข้ามมาที่รั้วฝั่งโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ขอโทษนะฮะเขาก็ไปมีอะไรกันในห้องน้ำโรงเรียนไปมีอะไรในห้องน้ำโรงเรียนปรากฏว่าอันนี้คือเรื่องที่เพื่อนของน้องชนเล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงคือถ้าเรื่องเนี้ยเรื่องที่เพื่อนน้องชนบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าสยองมากก็คือว่าเขาบอกว่าในระหว่างที่เขาพาผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาในห้องน้ำโรงเรียนแล้วก็มีอะไรกันอยู่เนี่ยพี่แจ๊คเขาหันไปมองผู้ชายคนเนี้ยแล้วเขาเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่มีขาครับอ๋อเฮ้ยไม่มีขาพี่แจ๊คพอเห็นชัดๆว่าไม่มีขาเท่านั้นแหละเขาก็ร้องเสียงร้องเฮ้ยแล้วก็วิ่งออกมาวิ่งตะเลิดออกมาจากห้องน้ำโรงเรียนแล้วก็วิ่งเข้ามาทางเพื่อนพาไปส่งกลับบ้านพอกลับไปบ้านเนี่ยในความรู้สึกของเขามีความรู้สึกปวดท้องขอโทษนะครับอันนี้คือพูดได้ไหมคือแบบว่าอวัยวะเขาอะที่เขามีอะไรกับผู้ชายไหมเขารู้สึกเจ็บรู้สึกระคายเคืองก็เลยไปหาหมอครับพี่แจ๊แล้วเขาบอกว่าคุณหมอก็มาตรวจให้แล้วก็พบว่าข้างในอวัยวะเขาอะมันเต็มไปด้วยทรายครับโอ้ยเต็มไปด้วยทรายต้องให้หมอเอาออกให้ครับอันนี้คือเรื่องที่เพื่อนของน้องชนเล่าให้ฟังครับครับก็คือนั่นหมายความว่าในคืนนั้นเนี่ยนอกจากทางฝ่ายของน้องชนจะเจอกับเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุแล้วทางเพื่อนของน้องชนที่อยู่อีกกลุ่มนึงเขาก็มีคนเจอแบบเนี้ยนะครับในคืนนั้นเดียวกันโอเคเหตุการณ์มันก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คตอนนี้ร้านก็ผ่านไปหลายเดือนมันก็มีอยู่วันนึงที่คือน้องชนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงใช่ไหมมันจะมีอยู่วันนึงเขาก็เข้าไปร้องเพลงในแอปร้องเพลงออนไลน์ครับเป็นแอปคาราโอเกะออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะมีคนที่เข้ามาร้องเพลงมาคุยกันมาแชทคุยกันมาเปิดไมค์คุยกันอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นน้องชนเขาก็เข้าไปในแอปนี้เขาก็เข้าไปร้องเพลงกันคุยกันแล้วน้องชนเขาเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คนที่อยู่ในแอปตรงนั้นน่ะฟังเรื่องที่เขาไปเจอว่ามีอุบัติเหตุมีผู้ชายมารถชนแล้วก็ตัวขาครึ่งไปเล่าทุกคนก็ฟังปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งพี่แจ็คเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าพี่ที่พี่เล่าอ่ะหนูเชื่อนะว่าเรื่องจริงแล้วเชื่อเขาบอกอ้าวทำไมอ่ะน้องผู้หญิงเขาก็บอกว่าก็ผู้ชายที่พี่ว่าอุบัติเหตุตัวขัดขึ้นตรงนั้นแหละเป็นพี่ชายหนูเองอ้าวครับก็ปรากฏว่าเขาก็เล่าว่าเนี่ยเป็นพี่ชายตัวเองแหละเออใช่ตรงนั้นน้องชนเขาก็ขอโทษขอโทษถ้าเอาเรื่องมาเล่าน้องก็บอกไม่เป็นไรก็เล่าเป็นวิทยาทานพี่แต่ว่าจะบอกว่าพี่ชายหนูอ่ะเขาประสบอุบัติเหตุตรงนั้นจริงๆรถมอเตอร์ไซค์ชนไปเลยขัดขึ้นแต่เขาตายไปสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมีคนเจอบ่อยๆจากอันนี้เขาก็เป็นการเหมือนกับถ่ายทอดประสบการณ์กันนะว่าตรงโค้งที่ว่าโค้งหักศอกเนี่ยมีอุบัติเหตุบ่อยนะมีคนมาเสียชีวิตมาชนแล้วก็มีอวัยวะที่ขาดไปตกน้ำไปบ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งเคยมีว่าคอขาดแล้วก็เขามาหากันหาส่วนที่เป็นหัวเนี่ยหาไม่เจอแกสุดท้ายไปเจอว่าอยู่ในสารเนี่ยตรงนั้นจะมีสารอยู่สารนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าสู่กันมานะครับก็สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จัดประมาณนี้ครับพี่แจ๊สมมุติความสยองมันจะไม่รู้จะไปทางไหนถ้าวันนั้นเขาจอดที่ฝั่งนั้นบอกเขาให้จอดสิจอดหน่อยหน้าจอดหน่อยหน้าถ้าสมมุติว่าสาวๆเนี่ยเขาจอดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจออะไรถูกไหมฮะใช่ต้องชมบอกระยะมันใกล้มากเลยอ่ะคือถ้าเอื้อมมือแตะก็แตะกันได้เลยขี่รถคู่กันมาอย่างเงี้ยแต่ก็ทำถูกแล้วที่ไม่จอดไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีถ้าทางเปรี่ยวๆแบบนั้นเนี่ยอย่าจอดอันตรายมากใช่ครับถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยพอมาเป็นผีปุ๊บไม่จอดเหรอได้ไม่จอดใช่ไหมกูบอกให้มึงจอดมึงไม่จอดใช่ไหมชนให้ดูเลย
แล้วก็ตัวขาดครึ่งให้ดูเลยมีหน้าแหละชาวบ้านแถวนั้นถึงไม่ออกมาดูเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาดูก็ไม่เจออ๋อมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่เองครับเออนะครับเนี่ยการไปแอลไปแอลหนุ่มไปแอลผู้เออนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับคืนสยองเต็ม2ตาเสเอครับพี่แจ็คไอขอบคุณมากๆวันนี้เสเอที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะเสเอนะครับผมฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยก่อนไปครับฝากน้องๆได้ไหมครับได้สิครับได้เลยครับน้องๆนี่หมายถึงน้องแมวนะน้องแมวอ๋อน้องแมวได้สิครับได้ฮะผมมีเป็นฟาร์มแมวที่จดทะเบียนเป็นฟาร์มแต่ว่าทำที่บ้านนะครับแล้วก็มีเพจที่ชื่อว่าแมวหานน้ำนะครับเพจเฟซบุ๊กครับแมวแล้วก็หานหอหีบสระนอนหนูแล้วก็น้ำแมวหานน้ำครับก็มีน้องๆครับเป็นแมวพันธุ์บริติชเป็นสกอตติชโฟเป็นมันสกินคือหลายๆพันธุ์ที่บรีดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆที่พร้อมจะย้ายบ้านอยู่2ข้อครับก็น่ารักกันนั่นเลยเป็นแมวขาสั้นเป็นแมวหูบินอะไรเงี้ย2ข้อเลยเหรอเสเอ2ข้อแต่ไม่เยอะนะครับข้อแรกมี3ตัวเป็นบริติชผสมสกอตติชแล้วก็ข้อที่2เป็นแมวขาสั้น2ตัวครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามความน่ารักแล้วก็ถ้าใครอยากจะรับน้องไปเป็นภาระก็ลองเข้าไปดูในเพจนะครับไม่ใช่รับน้องไปอุปการะนะรับน้องไปเป็นภาระนะใช่ครับเพราะว่าการเลี้ยงแมวถ้าเป็นแมวลักษณะแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังครับก็ต้องมีเวลาประมาณนึงมีสตุ้งสตางค์ประมาณนึงเพราะว่าตัวนึงไม่ใช่ถูกไหมเออเพราะว่าอันเนี้ยผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นแมวอนามัยก็แล้วกันต้องดูแลเยอะถูกไหมครับเออแมวขาสั้นแมวบิสติสอย่างที่ผมก็ไม่ใช่ทาสแมวนะแต่ผมรู้มาว่าโอ้โหเอาคุณผู้ชมผู้ฟังผมว่าทาสแมวเยอะใช่ถูกไหมว่าดีมากครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วที่นั่นคือคานิว่าหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นพรีเซนเตอร์ได้ครับนี่คานิว่าดีใจแล้วเอ้ยเดี๋ยววันไหนมีถ่ายคานิว่าเดี๋ยวจะติดต่อเสเอโอ้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยทางคานิว่าเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนู่นเปลี่ยนนี่สนับสนุน The Ghost Radio ยาวฮะเออนะครับโอเคครับเสเอเอาใครที่เป็นทาสแมวนะครับทาสน้องแมวก็เข้าไปดูเพจแมวหาน้ำของเสเอได้นะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเสเอได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส